ไปนะครับที่เคยพูดไว้มีเปิดได้ก็มีปิดได้นะครับทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ของการเกิดการระบาดในที่ประชุมก็มีการนำเสนอแล้วก็หยิบยกแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยนะครับว่าเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายมีอะไรบ้างนะครับเช่นถ้าภูเก็ตเนี่ยอันนี้ปรากฏเป็นสไลด์เลยนะเดี๋ยวเอามาทวนความอีกรอบหนึ่งนะครับที่ภูเก็ตเช่นบอกว่าถ้ามีการติดเชื้อรายใหม่มากกว่า90รายต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ก็ปิดแต่จริงๆปิดหรือไม่ปิดเนี่ยเดี๋ยวมีมาตรการเป็นขั้นๆมาอีกนะครับเอาว่าเหตุอะไรที่จะต้องมาทบทวนแล้วกันนะครับก็คือ90รายต่อสัปดาห์การกระจายของโรคไปทั้ง3อำเภอมากกว่า6ตำบลมีการระบาดเกินกว่า3คลัสเตอร์หรือมีการระบาดในวงกว้างหาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้หรือมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยนะครับที่มีผู้ติดเชื้อครองเตียงตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปหมายความว่าคือคนไข้จะเริ่มจะล้นอ่ะเริ่มจะเยอะอย่างเงี้ยนะฮะมากกว่า 80% ของอัตราการครองเตียงเนี่ยอันนี้ก็ต้องเริ่มทบทวนกันแล้วนะครับหรือมีการระบาดพบมีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์แบบวงกว้างควบคุมไม่ได้นะครับข้อใดข้อหนึ่งก็ต้องมาทบทวนกันแต่ว่าจะทบทวนแล้วมาตรการจะต้องปรับไปปิดเลยทันทีไหมอาจจะไม่ใช่นะครับมีมาตรการเปลี่ยนแปลงได้ถึง4ระดับ1คือลดกิจกรรม2คือซีลรูทหมายถึงว่าโอเคก็พยายามที่จะทำให้เป็นแบบจำได้ไหมครับที่สมุทรสาครโรงงานยังเปิดอยู่แต่ว่าให้คนงานเนี่ยจากที่พักนั่งรถมาแล้วเดินแถวมาเข้าไปโรงงานไม่ต้องไปแวะที่ไหนเลยมีคนเดินถือธงนะอย่างนั้นนะครับเป็นภาพตัวอย่างที่เราเคยเห็นกันคือซิลรูทนะครับหรือจะใช้เป็นโฮเทลควอรันทีนนะครับก็ให้เขาอยู่ในโรงแรมที่ว่านี้ที่สุดแล้วก็อาจจะต้องทบทวนยุติภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หากมีจำนวนเคสที่มากนะครับอันนี้มีการที่วางมาตรการไว้อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของสมุยพังงานเกาะเต่าก็เหมือนกันนะครับถ้าเกินศักยภาพของการรองรับของโรงพยาบาลเกาะสมุยก็ต้องพิจารณาตรงนี้วางไว้ครับผมขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ